ผู้ฟังคะพบกับอาเซียนเราอัพกับไทยพระบิก้าพอดแคสต์ค่ะดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญพบกันทุกๆสัปดาห์นะคะในการที่เราจะมาเราอัพข่าวสารในอาเซียนรวมถึงข้อมูลด้านการค้าการลงทุนช่องทางต่างๆที่ผู้ประกอบการของไทยนั้นจะไปเปิดมุมมองเปิดธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านของเราโดยเฉพาะใน CLMV แล้วก็ประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้ง10ประเทศด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราช่วงสัมภาษณ์นะคะจะไปสายตรงจากเวียดนามเลยนะคะเพราะว่าจะไปถามถึงสถานการณ์ที่เวียดนามณตอนนี้เพราะว่าล่าสุดหลังจากที่ไม่พบผู้ติดเชื้อมาหลายเดือนแล้วพบผู้ติดเชื้ออีก80กว่ารายนะคะตอนนี้เห็นว่าพุ่งไปเป็น100แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันรวมถึงที่เวียดนามเขามีความเคลื่อนไหวใหญ่ก่อนหน้านี้มีการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เลือกผู้นำชุดใหม่เราจะมาอัปเดตการค้าการลงทุนเศรษฐกิจของเวียดนามด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ทุนจากประเทศต่างๆโดยเฉพาะจีนนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเทศเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปในเวียดนามค่ะจะไปอัปเดตสถานการณ์การสายตรงจากเวียดนามเลยนะคะกับคุณธราบดีซึ่งอดิชัยวิทย์นะคะท่านเป็นผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพอยู่ที่โฮจิมินห์ซิตี้ซึ่งตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ที่เวียดนามยังไม่ได้กลับมาไทยตั้งแต่มีโควิดระบาดนะคะเดี๋ยวเราจะติดต่อไปคุยกันในช่วงสัมภาษณ์ค่ะแต่ว่าช่วงแรกนี้นะคะมาดูข่าวสารกันก่อนค่ะไปที่สปป.ลาวกับจีนนะคะล่าสุดนี้กระทรวงกลาโหมลาวได้มีการร่วมทุนกับบริษัทจีนตั้งบริษัททำฟาร์มแล้วก็โรงงานแปรรูปเนื้อวัวครบวงจรมูลค่า300ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะส่งขายจีนแล้วก็จะมีการขอโควต้าส่งออกวัวไปจีนปีละ 400,000 ตัวด้วยนะคะกรมผลิตกสิกรรมสังกัดกรมใหญ่พลาธิการกระทรวงป้องกันประเทศสปป.ลาวนะคะได้มีการเซ็นสัญญาร่วมทุนกับบริษัทสางเจียงนะคะการลงทุนลาวจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกสิกรรมครบวงจรเพื่อทำธุรกิจผลิตอาหารจากสัตว์ใหญ่ครบวงจรส่งขายกลับไปยังประเทศจีนเนื้อหาที่เปิดเผยในพิธีเซ็นสัญญาของบริษัทร่วมทุนกสิกรรมครบวงจรนะคะก็มีแผนจะสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์ใหญ่อย่างเช่นวัวแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ศูนย์สัตวแพทย์นะคะศูนย์ขยายพันธุ์สัตว์โรงฆ่าสัตว์โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ตลาดซื้อขายสัตว์ใหญ่ใช้เงินลงทุนรวม300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 9,000 ล้านบาทนะคะแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดสัดส่วนการร่วมทุนตลอดจนสถานที่ตั้งฟาร์มโรงฆ่าสัตว์หรือว่าโรงงานอาหารสัตว์ว่าอยู่ที่ไหนนะคะแต่ว่าบริษัทสางเจียงเนี่ยการลงทุนลาวเป็นบริษัทจากจีนที่ได้เข้ามาลงทุนธุรกิจการเกษตรปศุสัตว์แล้วก็เหมืองแร่อยู่ในภาคเหนือของลาวโดยเฉพาะที่แขวงหลวงพระบางค่ะก่อนการร่วมทุนครั้งนี้นะคะเมื่อปีที่ผ่านมาประมาณเดือนกันยายนบริษัทสางเจียงเนี่ยได้เซ็น MOU กับกรมผลิตกสิกรกสิกรรมในโครงการเลี้ยงวัวแล้วก็แปรรูปเนื้อวัวครบวงจรนอกจากนี้ทั้ง2ฝ่ายก็กำลังอยู่ระหว่างขอโควต้าส่งออกวัวไปยังจีนปีละ 400,000 ตัวด้วยซึ่งตามสัญญาร่วมทุนที่เพิ่งเซ็นไปนะคะมีการระบุอายุความร่วมมือระหว่างบริษัทสางเจียงแล้วก็กรมผลิตกสิกรรมไว้เบื้องต้น30ปีเมื่อครบสัญญาแล้วก็สามารถต่ออายุได้อีก2ครั้งเป็นครั้งละ30ปีนะคะซึ่งการร่วมทุนกันครั้งนี้เนี่ยก็ถือเป็นกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างหน่วยทหารของลาวกับบริษัทลงทุนจากจีนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2ภายในเวลาเพียงสัปดาห์เศษเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการใหญ่ที่มีการร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหมของสปป.ลาวแล้วก็บริษัทร่วมทุนจากจีนค่ะมาที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะตอนนี้อินโดนีเซียเตรียมที่จะปลดธุรกิจพลังงานการสื่อสารและการท่องเที่ยวออกจากธุรกิจต้องห้ามสำหรับต่างชาติเพื่อกระตุ้นการลงทุนและก็การสร้างงานค่ะสาขาธุรกิจซึ่งเป็นกิจการที่มีเงื่อนไขในการลงทุนสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศก็ได้ลดเหลือเพียง48สาขาจากมากกว่า300สาขาที่กำหนดไว้ในร่างคำสั่งประธานาธิบดีรัฐบาลก็เตรียมที่จะยกเลิกข้อจำกัดสำหรับสาขาธุรกิจต่างๆอย่างเช่นการสื่อสารสารสนเทศและก็เทคโนโลยีพลังงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถึงแม้ว่าจะยังต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบอื่นๆนะคะมีการคาดว่าจะมีการประกาศในเดือนหน้าค่ะซึ่งการยกเลิกข้อจำกัดนี้ก็เป็นการปรับปรุงสัดส่วนการลงทุนการถือกิจการของต่างชาติในอินโดนีเซียหรือเขาเรียกย่อว่า DNI ในหลายร้อยสาขาธุรกิจที่รอกันมานานนะคะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยรัฐบาลเขาตัด20สาขาธุรกิจที่ห้ามการลงทุนภาคเอกชนให้เหลือเพียง6สาขาก็มียา
านะคะยาที่เป็นยาควบคุมการพนันการจับปลาที่ใกล้สูญพันธุ์การเก็บเกี่ยวปะการังการผลิตอาวุธเคมีและก็สารเคมีทางอุตสาหกรรมโดยผ่านประมวลกฎหมายสร้างงานที่ผ่านความเห็นชอบในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้รัฐบาลก็มีแผนที่จะคงสาขาธุรกิจในภาคสำคัญซึ่งมุ่งเน้นการส่งออกหรือเป็นธุรกิจสำคัญในโครงการยุทธศาสตร์ระดับชาติทุนหรือว่าโครงการที่ใช้แรงงานมากๆสาขาในภาคธุรกิจสำคัญนี้ก็จะรวมถึงอุตสาหกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับแรงจูงใจทางการเงินอย่างเช่นสิทธิภาษีนะคะการลดหย่อนภาษีแล้วก็ลดหย่อนการลงทุนรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีด้วยเช่นความอำนวยการอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตธุรกิจการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าการรับประกันความพร้อมของวัตถุดิบนะคะการถือหุ้นของต่างชาตินะคะส่วนเรื่องนี้เนี่ยจะยังคงจำกัดในภาคส่วนที่เชื่อมโยงกับการขนส่งการแพร่ภาพแล้วก็การเผยแพร่ข่าวสารรวมทั้งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในขณะที่อุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงการธนาคารแล้วก็การเงินอันนี้ก็จะต้องได้รับใบอนุญาตพิเศษจากรัฐบาลตามร่างคำสั่งฉบับนี้กองทุนทั่วโลกก็สามารถทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าการลงทุนที่สูงเกิน 10,000 ล้านรูเปียนะคะขึ้นไปยกเว้นการลงทุนในสตาร์ทอัพค่ะที่ใช้เทคโนโลยีในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามข้อกำหนดในร่างคำสั่งซึ่งกำลังทำรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะอยู่นะคะซึ่งอินโดนีเซียนะคะคุณผู้ฟังก็ที่เราได้รับทราบข้อมูลมาเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังพยายามที่จะดำเนินการเพื่อให้พ้นจากภาวะถดถอยแล้วก็บรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 5% ในปีนี้การปฏิรูปแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนของกฎระเบียบทางธุรกิจก็อาจจะดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์สำคัญสำหรับการเติบโตของประเทศนะคะท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ด้วยแผนการดึงการลงทุนนี้นะคะยังมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียนักลงทุนเนี่ยก็ต้องเป็นพันธมิตรกับธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางเมื่อลงทุนในโครงการที่ใช้เทคโนโลยีไม่มากนักหรือว่าเกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมพิเศษหรือว่าโครงการที่ต้องใช้เงินทุนนะคะน้อยกว่า 10,000 ล้านรูเปียค่ะอันนี้ไม่รวมทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะก็ถือว่าตอนนี้เขาจะมีการปลดล็อกนะคะธุรกิจพลังงานการสื่อสารการท่องเที่ยวเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้มากขึ้นค่ะมากันที่ประเทศกัมพูชาค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะมีการแก้ไขกฎหมายการพาณิชย์เพื่อใจที่จะดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้นนะคะกัมพูชาได้อนุมัติในหลักการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการองค์การทางการพาณิชย์และก็กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ทางการค้าและการจดทะเบียนพาณิชย์นะคะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและก็ดึงดูดการลงทุนในประเทศการแก้ไขกฎหมายนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อจะทำให้การจดทะเบียนธุรกิจเนี่ยมันยืดหยุ่นแล้วก็ราบรื่นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับของกระทรวงการคลังที่เขาทำไว้นะคะแล้วก็การกำหนดระเบียบขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อที่จะสนับสนุนกลไกที่ใช้บังคับแล้วก็เพื่อให้กฎหมายทั้ง2ฉบับนี้สอดคล้องกันซึ่งทางคณะกรรมการที่เขาอนุมัติกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าจะให้กระบวนการดำเนินธุรกิจในกัมพูชาเนี่ยกระชับขึ้นแล้วก็ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบครบวงจรแล้วก็สร้างแบบจำลองจากซอฟต์แวร์มาตรฐานที่รัฐบาลเอสโตเนียใช้นะคะก็อันนี้เป็นข้อมูลนะคะที่เขาจะใช้แพลตฟอร์มนี้สำหรับขั้นตอนต่อไปก็จะมีการเข้าสู่กระบวนการอนุมัติของคณะรัฐบาลระดับสูงซึ่งคณะกรรมการก็ได้เร่งให้คณะทำงานนะคะระหว่างกระทรวงเนี่ยจัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วนะคะโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาบอกว่าการแก้ไขกฎหมายอันนี้เนี่ยจะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในกัมพูชาโดยกฎระเบียบแล้วก็ขั้นตอนต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะคะจะสนับสนุนกลไกที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจนแล้วก็สอดคล้องของกฎหมายมากขึ้นจะทำให้การทำธุรกิจในกัมพูชาง่ายขึ้นการแก้ไขกฎหมายก็จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันแล้วก็หวังว่าการแก้ไขกฎระเบียบแล้วก็ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยดึงดูดธุรกิจจำนวนมากให้เข้ามาลงทุนในกัมพูชาอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของเขานะคะมาดูภาคเอกชนกันบ้างค่ะทางหอการค้าของกัมพูชาคนนี้เป็นรองประธานหอการค้าชื่อว่าคุณลิมเฮงนะคะบอกว่าการแก้ไขกฎหมาย2ฉบับนี้เป็นสิ่ง
งที่เอกชนรอมานานแล้วนะคะขั้นตอนในปัจจุบันนี้ในการอัปเดตข้อมูลทางธุรกิจเนี่ยก็มีความยุ่งยากหลายขั้นตอนเพราะติดกระบวนการของระบบราชการที่มีความซับซ้อนมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ปรับให้รับกับการพัฒนาการทางสังคมแล้วก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะซึ่งการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยองค์กรทางการพาณิชย์แล้วก็กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ทางการค้าและการจดทะเบียนเนี่ยไม่เพียงจะช่วยลดเวลาแล้วก็งบประมาณที่บานปลายแต่ยังช่วยลดกระบวนการของระบบราชการด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการปรับขั้นตอนการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็เป็นแนวทางที่ดีสำหรับรัฐบาลในการส่งเสริมและทำให้กัมพูชาเนี่ยเป็นจุดที่มีความน่าสนใจให้กับนักธุรกิจในประเทศแล้วก็ต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในกัมพูชาเพิ่มขึ้นแล้วก็จะช่วยเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาด้วยนะคะกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การค้าและการจดทะเบียนฉบับปัจจุบันนะคะก็มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่26 มิถุนายน 2538ส่วนกฎหมายว่าด้วยองค์กรทางการพาณิชย์ประกาศใช้เมื่อวันที่19 มิถุนายน 2548ที่ผ่านมาค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของกฎหมายที่จะดึงดูดนักลงทุนนะคะตอนนี้มีหลายประเทศเลยในเพื่อนบ้านเราที่กำลังมีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะมาดูที่ประเทศเวียดนามค่ะนะคะก่อนที่จะไปคุยกันถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมนะคะแล้วก็เรื่องของการค้าการลงทุนอัปเดตสถานการณ์ณตอนนี้ล่าสุดนี้เขาก็มาแรงอีกแล้วนะคะเรื่องของนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าค่ะ VinFast ค่ะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ3รุ่นนะคะบอกว่าจะลุยในตลาดสหรัฐแล้วก็ยุโรปด้วยนะคะ VinFast ก็เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของเวียดนามนะคะตอนนี้เปิดออกมาแล้วรถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ3รุ่นจะออกสู่ตลาดในปีนี้การเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า3รุ่นใหม่ของ VinFast เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของบริษัทที่จะก้าวขึ้นเป็นค่ายรถยนต์รายใหญ่ระดับโลกในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง3รุ่นนี้อัปเดตให้ฟังนิดนึงนะคะใช้ชื่อว่าVF 31นะคะแล้วก็ VF 32แล้วก็ VF 33เป็นรถอเนกประสงค์ประเภท SUV ค่ะมีระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองหลายระบบรวมทั้งระบบช่วยเหลือควบคุมพวงมาลัยควบคุมเลนอัตโนมัติแบบแปรผันแล้วก็ระบบจอดรถอัตโนมัติด้วยรถยนต์ไฟฟ้านะคะอันนี้สามารถวิ่งได้ไกลประมาณ300-500 กิโลเมตรกับคุณผู้ฟังแล้วก็ต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งขึ้นอยู่กับรุ่นด้วยนอกจากนี้ยังสามารถหาจุดจอดได้ด้วยตัวเองแล้วก็คนขับเนี่ยสามารถเรียกรถให้ขับมาหาได้ด้วยนะคะทาง VinFast เขาบอกว่ารถยนต์เหล่านี้เนี่ยได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในโลกรวมถึงได้คะแนน5ดาวจากหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางจราจรบนถนนหลวงแห่งชาติของสหรัฐมาแล้วแล้วก็ได้รับคะแนนสูงสุดระดับ5ดาวจากการทดสอบการชนของรถยนต์ใหม่แห่งยุโรปด้วยนะคะสำหรับรถยนต์เวอร์ชันมาตรฐานของรุ่น VF 31เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ในเวียดนามตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็เห็นบอกว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนส่วนรุ่น VF 32แล้วก็ VF 33นะคะสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วก็รถเนี่ยจะเริ่มส่งมอบในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะ2565นอกจากนี้นะคะ VinFast เขาจะจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐแล้วก็แคนาดาแล้วก็ยุโรปด้วยโดยเปิดรับคำสั่งซื้อในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จะเริ่มส่งมอบรถตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี65เป็นต้นไปนะคะ VinFast ก็เป็นกิจการในเครือบริษัท Vin Group กลุ่มบริษัทเอกชนรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามที่เรารู้จักกันดีก็ก้าวขึ้นสู่อุตสาหกรรมยานยนต์เมื่อ3ปีที่แล้วบริษัทเขามีโรงงานรถยนต์ในจังหวัดไฮฟองทางภาคเหนือของประเทศแล้วก็มีศูนย์วิจัยและพัฒนาในออสเตรเลียเยอรมันแล้วก็สหรัฐด้วยนะคะซึ่ง VinFast บอกว่าการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารถโดยสารไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของบริษัทที่จะก้าวเป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฮเทคในตลาดโลกแล้วก็เพื่อช่วยพัฒนาการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการลดการปล่อยมลพิษด้วยนะคะคุณผู้ฟังลองเข้าไปดูหน้าตาของรถ3รุ่นนี้ได้นะคะลองเซิร์ชดูสวยแล้วก็หรูหรานะคะนี่ก็จะตีตลาดไม่ใช่เฉพาะในเวียดนามแล้วค่ะจะไปถึงสหรัฐแล้วก็ยุโรปด้วยค่ะนี่คือพัฒนาการเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ของเวียดนามค่ะตอนนี้เราไปตรวจสอบนะคะภาพรวมของเวียดนามนะคะความเคลื่อนไหวหลังจากที่เขามีการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เลือกผู้นำชุดใหม่ผู้นำชุดใหม่นี้นโยบายทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนที่จะมีผลต่อเพื่อนบ้านในอาเซียนโดยเฉพาะนักลงทุนไทยจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราจะได้ข้อมูลเชิงลึกมากๆจากท่านนี้นะคะซึ่งท่านอยู่ที่เวียดนามเนี่ยมานานแล้วนะคะแล้วก็รู้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสังหาเรื่องของตลาดการเงินตลาดการค้าต่างๆนะคะแล้วตอนนี้ยังอยู่ที่
ียดนามด้วยยังกลับมาไทยไม่ได้นะคะเราจะคุยกับคุณธาราบดีซึ้งอดิชัยวิทย์ค่ะ SVP และผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาในประเทศเวียดนามแล้วก็เป็นผู้จัดการสาขาโฮจิมินห์ซิตี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณธาราบดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้ที่เวียดนามเป็นยังไงบ้างคะพอทราบมาว่าอยู่ๆก็กลับมาเจอผู้ติดเชื้อโควิดอีกแล้วนะคะเบื้องต้น80กว่ารายตอนนี้ไปถึงกี่รายแล้วคะก็ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เวียดนามไม่มีโควิดมาเกือบ2เดือนนะครับหลังจากที่เคยมีมาแล้ว2เวฟเนี่ยนี่ก็เป็นเวฟที่3ซึ่งเข้าใจว่าโซฟาที่ประกาศมาก็มี84รายใช่ไหมฮะค่ะแล้วเขาก็รัฐบาลก็เทคแอคชั่นทันทีเข้าไปควอรันตีนคนเข้าไปจัดการเพื่อให้หยุดให้เร็วที่สุดอันนี้ทราบหรือยังคะว่าต้นตอมาจากไหนเพราะว่าเวียดนามเองก็ยังไม่เปิดท่องเที่ยวไม่เปิดให้นักธุรกิจเข้ามาใช่ไหมคะเรื่องของเที่ยวบินต่างๆใช่ครับล่าสุดเนี่ยยังเขายังไม่มีเขาพยายามหาต้นตอ F0 อยู่ครับซึ่งยังไม่ได้ประกาศออกมาเป็นทางการครับว่ายังไม่เจอต้องบอกว่ายังไม่เจอเขาคงหาอยู่ครับค่ะค่ะครับค่ะทีนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ไปแล้วนะคะเลือกผู้นำชุดใหม่ที่ออกมาเนี่ยค่ะคุณธาราบดีคะดูแนวโน้มแล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องของบรรยากาศทางด้านการเมืองที่จะโยงไปเรื่องของเศรษฐกิจของเวียดนามด้วยค่ะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับก็นี่ก็ทุก5ปีเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เขาจะมีการเลือกตั้งใหม่ถูกไหมครับในพรรคคอมมิวนิสต์ก็เพื่อเลือกตั้งเขาเรียกเซ็นทรัลคอมมิตี้คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งคณะกรรมการของวันนี้เนี่ยจะมีประมาณ 200-300 คนค่ะซึ่งงวดนี้ที่เขาประชุมเนี่ยก็มีประมาณตัวแทนจากคอมมิวนิสต์ทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 1,500 คนเข้าไปประชุมที่ฮานอยในปัจจุบันโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่25 January จนถึง Feb 2ก็คืออาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะครับก็เขาก็จะมีการเลือกผู้นำ4คนใหม่มีการเลือกโพลิตบิโร20คนใหม่หมดนะครับซึ่งผมก็ต้องเรียนว่าเขาฟิกไว้หมดแล้วครับว่าใครจะเป็นนายกใครจะเป็นเลขาธิการพรรคใครจะเป็นประธานรัฐสภาแล้วก็ใครจะคือเขาฟิกไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับเพียงแต่ว่าเขายังไม่ประกาศออกมาซึ่งผมก็มองว่าตัวนี้มันไม่มีนัยยะกับเศรษฐกิจอะไรครับเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็มีนโยบายแล้วว่าทุก5ปีทุก10ปีเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามมี KPI ว่าเป้าจะเศรษฐกิจไปถึงตรงไหนเพราะนั้นถึงแม้คนใหม่จะเข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็มา carry on policy เดิมเพื่อดำเนินต่อฮะมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะเพราะนั้นมันก็เป็นเพียงส่งไม้ต่อแล้วคนไม้ใหม่ก็จะมาทำก็มาบริหารต่อให้ไปตามเป้าที่ตั้งไว้แล้วค่ะเพราะนโยบายของเขาระยะยาวแล้วก็การเมืองต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะไม่มีปัญหาเรื่องนโยบายต่างๆใช่ครับผมว่าไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นหัวคงเดินต่อไปเรื่อยๆครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะในส่วนของการค้านะคะบรรยากาศการค้าการลงทุนเศรษฐกิจในเวียดนามเองนี่เป็นยังไงบ้างคะโดยเฉพาะในโฮจิมินห์นะคะเพราะว่ามีเขตอุตสาหกรรมนี้ก็เยอะเหมือนกันเงียบเหงาไปเยอะไหมคะตอนโควิดแต่ก็ทราบมาว่ามีทุนหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะช่วงโควิดแรกๆที่มีล็อกดาวน์นะครับในเวฟแรกเนี่ยก็เหี่ยวไปเหมือนกันครับแต่ช่วงหลังๆนี่เดี๋ยวนี้รถติดทุกวันนะฮะโอ้เหมือนเดิมเหมือนกลับมาสภาพเดียวกับช่วงก่อนโควิดเมื่อต้นปี2020เลยเนี่ยค่ะนะผมก็เริ่มเวลาขับไปตามท้องถนนเนี่ยเย็นๆนี่มีปาร์ตี้เฮฮาชนแก้วกันตลอดนะครับผมคิดว่ามันแอคทีฟขึ้นเยอะแล้วครับค่ะแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าโควิดเนี่ยทำให้การลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยชะลอลงเพราะอะไรเพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่ที่จะมาตั้งฐานในเวียดนามเนี่ยนะครับเขาบินมาเลือกโรงงานเขาบินมาเลือกที่ดินไม่ได้ครับเพราะนั้นทำให้ปีที่แล้วเนี่ยการลงทุนรวมของประเทศเวียดนามที่ต่างชาติมาคอมมิตที่จะลงทุนเนี่ยมีจำนวน 28,530 ล้านเหรียญก็คือ 28.53 บิลเลียนยูเอสดอลลาร์เนี่ยนะครับซึ่งตกจากปีก่อนปี19ประมาณ 25% ครับก็ถือว่าลดลงแต่ว่าอเมาส์มันก็ยังใหญ่กว่าประเทศอื่นในรีเจนอลนี้ครับแล้วซึ่งก็คาดว่าถ้าเกิดโควิดจบเมื่อไหร่แล้วมีการเปิดให้เดินทางได้อย่างเสรีนะผมว่ามันจะโกรธมหาศาลครับเพราะว่าตอนนี้ราคาที่ดินในอินดัสเทรียลพาร์คต่างๆเนี่ยขึ้นกันเป็นเท่าๆอ่ะอ๋อจากปัจจัยอะไรคะเรื่องที่ดินขึ้นเนี่ยค่ะก็อย่างที่คุณทราบว่าเวียดนามเนี่ยเป็นเบเนฟิตของเป็นเบเนฟิตเตอร์ของการลงทุนเขาเรียกของสงครามระหว่างจีนกับอเมริกาถูกไหมครับค่ะถ้าอเมริกาไม่นำเข้าจากจีน
ถูกไหมสินค้าที่ผลิตได้รองลงจากจีนก็ต้องมาจากเวียดนามถูกไหมเพราะนั้นก็เกิดการย้ายฐานการลงทุนจากญี่ปุ่นจากเกาหลีจากแม้กระทั่งจีนเองก็ย้ายฐานมาผลิตที่เวียดนามถูกไหมครับทำไมเขาถึงเลือกเวียดนามครับก็ต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยมีแฟกเตอร์ที่เขาเรียกนะคอมบิเนชันของการลงทุนเนี่ยที่เหมาะสมที่สุดในรีเจียนนี้ผมก็ยกตัวอย่างนะข้อหนึ่งคืออะไรก็คือการเมืองที่นิ่งถูกไหมครับพอการเมืองที่นิ่งเนี่ยโพลิซีต่างๆมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้จะเปลี่ยนคนใหม่มาก็ยังดำเนินโพลิซีเดิมถูกไหมอันนี้นักลงทุนก็ต้องการตัวที่สองอะไรครับตัวที่สองก็ต้องยอมรับว่าประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่โลโก้คอนซัมชันเนี่ยกำลังเติบโตอย่างมหาศาลเพราะชนชั้นกลางเนี่ยจาก10กว่าล้านคนเนี่ยกำลังเพิ่มเป็น30กว่าล้านคนมันก็มีแรงซื้อเศรษฐกิจดีคนก็รวยขึ้นคนก็ใช้จ่ายกันแม้กระทั่งช่วงโควิดเนี่ยรีเทลเซลยังโตเลยนะโต 2-3% นะถ้าปกติไม่มีโควิดเนี่ยโต10กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกปีเพราะนั้นก็หมายความว่าในประเทศเนี่ยมีกำลังซื้อเพราะคนหนุ่มสาวแล้วก็กำลังมีรายได้มากขึ้นอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าตลาดในประเทศเป็นปัจจัยตัวที่2ที่ดึงการลงทุนถูกไหมครับตัวที่3ก็ต้องยอมรับว่าเวียดนามเป็นประเทศที่ต้นทุนการผลิตเนี่ยยังคอมเพทิทีฟเมื่อเทียบกับจีนเมื่อเทียบกับไทยถูกไหมครับมันเวลามาผลิตสินค้าที่เนี่ยเขาเรียกต้นทุนการผลิตก็ถูกกว่าประเทศอื่นเพราะค่าแรงยังถูกกว่าค่าไฟค่ายูทิลิตี้ต่างๆก็ถูกกว่าถูกไหมอันนี้เป็นปัจจัยที่3ปัจจัยที่4คืออะไรปัจจัยที่4ก็คือคนเวียดนามเนี่ยมันมียังหาแรงงานได้ง่ายไปลงทุนที่ไหนเนี่ยประกาศหาแรงงาน100คน200คน300คนเนี่ยมีมาให้เลือก400คน500คนถูกไหมไม่ต้องใช้แรงงานต่างชาติอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ถูกไหมคุณจะหาแรงงานมีแรงงานครับแล้วตัวที่5ก็คือแรงก็คือ FTA ถูกไหมครับต้องยอมรับเวียดนามเนี่ยเป็น strategy ของประเทศเขาในตลอด20ปีที่ผ่านมาเลยคือเขามองการไกลไว้มากว่า FTA เนี่ยจะช่วยให้ประเทศเขาเนี่ยเป็นผู้ผลิตส่งออกหลักในโลกนี้ซึ่งวันนี้ก็เห็นผลจริงๆเพราะอะไรเขาใช้เวลา 6-7 ปีในการเจรจา CPTPP ใช้เวลา5ปีในการเจรจากับ EU FTA ถูกไหมครับแล้วแล้วแม้กระทั่ง Brexit ที่กำลังจะออกจาก UK เนี่ยเมื่อก่อนปีใหม่เนี่ยก็เพิ่งเซ็น UK FTA กับเวียดนามนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าสินค้าที่ผลิตในเวียดนามนี่นะครับเวลาส่งออกไปยุโรปไปแคนาดาไปญี่ปุ่นเนี่ยภาษี 0% ถูกไหมครับแล้วถามว่าคุณเป็นผู้ผลิตมาตั้งโรงงานอยู่ในเวียดนามต้นทุนการผลิตก็ถูกแถมเวลาส่งออกไปไม่มีภาษีถูกไหมมันยิ่งเป็นเสือติดปีกเลยเพราะนั้นเนี่ยไอ้ FTA เนี่ยผมบอกเลยเป็นคีย์หลักเขารัฐบาลเวียดนามพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมองขาดมาได้แต่10กว่าปีก่อนแล้วก็ถึงพยายามเจรจาเพื่อให้ได้สิทธิ์เหล่านี้มาแล้วก็ได้แล้วแล้วถามว่าวันนี้คนอื่นจะไปแข่งกับเขาเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่อีก7ปีฮะถูกไหมเขาใช้เวลา 6-7 ปีในการเจรจาหนึ่งอันวันนี้ใครจะเข้าไปแข่งกับเขาก็อีก7ปีค่อยเข้ามาครับโอ้แล้วจะไปสู้เขาได้ยังไงเนี่ยอันนี้คือข้อ5ถูกไหมครับแล้วผมมองว่าข้อ5เนี่ยสำคัญที่สุดแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยครับก็คือเวียดนามเนี่ยจะกำลังพัฒนายังไงก็ตามเนี่ยอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยพร้อมเพียงและรองรับได้ก็คือไม่มีไฟดับนะถนนหนทางก็เริ่มมีซูเปอร์ไฮเวย์ถูกไหมครับโลจิสติกก็ดีขึ้นท่าเรือใหญ่ๆก็มีมากขึ้นเนี่ย 6-7 ตัวเนี่ยผมถามว่าในรีเจนอลเนี้ยมีใครสู้เวียดนามได้บ้างครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมการลงทุนของเขาถึงแม้ว่าจะตกแต่มันก็ยังมหาศาลเป็นล้านล้านบาทอ่ะ 28,000 ล้านเหรียญนี่ก็เกือบล้านล้านบาทแล้วถ้าเกิดหลังจากโควิดจบไม่มีการเขาเรียกแล้วไม่มีการควอนตีน14วันเนี่ยโอ้โหนักลงทุนจะหลั่งไหลเข้ามามหาศาลยังไงครับถูกไหมเพราะวันนี้คุณไปตั้งโรงงานอยู่ในจีนส่งออกไปยุโรปไม่ได้ยังโดนภาษีนำเข้าที่ยุโรปอีกมหาศาลแต่นำเข้าจากถ้าผลิตจากเวียดนามภาษี0ฮะคุณธารบดีคะตอนนี้ทุนจากต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาเนี่ยทำให้เวียดนามต้องมีการขยายนิคมอุตสาหกรรมไปตามเมืองต่างๆอีกเยอะไหมคะหรือว่าที่เขายังมีอยู่ยังเพียงพอไหมคะที่จะรองรับก็ต้องรีบขยายแล้วผมเข้าใจว่าคอมเพนซีเรทของเขา80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ทุกอย่างมันแอคทีฟมากถูกไหมเจ้าของอินดัสเทรียลพาร์คเนี่ยก็ต้องรีบขยายก็ยกตัวอย่างอมตะถูกไหมครับที่เป็นอินดัสเทรียลพาร์ครายใหญ่ของ
เมืองไทยที่มาประสบความสำเร็จที่เวียดนามเนี่ยก็มีอมตะเบียนขวาหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ขยายเป็นอมตะรองขันที่อยู่ใกล้ๆสนามบินใหม่นะครับซึ่งมี potential มากและอีกอันนึงก็อมตะหารองที่ใกล้ๆกับชายแดนจีนเพื่อรองการย้ายฐานจากจีนมาอยู่ที่เวียดนามครับก็ราคาขึ้นปุ๊บๆแล้วแล้วเงื่อนไขการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเขายืดหยุ่นมากขนาดไหนอย่างเช่นกำหนดเรื่องของแรงงานต้องใช้คนของเขาเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยอันนี้เงื่อนไขเยอะไหมคะหรือว่าเป็นอะไรที่มีจุดดึงดูดเขาก็แบ่งเป็นโซนๆเหมือนครับโซน1โซน2โซน3เงี้ยครับแล้วก็ค่าแรงยิ่งไกลมันก็ยิ่งถูกถูกไหมแล้วยิ่งไกลเนี่ยแรงงานก็หาได้ง่ายมากขึ้นนะเพราะนั้นก็คือของเขาอ่ะผมว่าก็เหมือนเมืองไทยอ่ะชัดเจนฮะเพียงแต่ว่าของเขาข้อดีคืออะไรคือเขาไม่ต้องไปติดต่อบีโอไอต่างหาก คืออินดัสเทรียลพาร์คแต่ละแห่งเนี่ย เขาทำหน้าที่ BOI ไปด้วยเลยเพราะเขามี policy BOI เขาก็ให้สิทธิ์ตาม BOI เลยโดยที่เราไม่ต้องไปขอแยกต่างหากจะตั้ง บริษัทอะไรเนี่ยก็ใช้เวลาไม่ถึงเดือนจะตั้งโรงงานใช้เวลาไม่ถึงเดือนเนี่ยครับ คือเป็น one window service ในแต่ละอินดัสเทรียลพาร์คไปเลยและนอกจากนั้นเนี่ยท้องถิ่นของเขาในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็แย่งกันเพื่อจะดึงการลงทุนในแต่ละของต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในท้องถิ่นเขาเพราะอะไรเขาได้ภาษีครับเขาอยากจะเอาเงินภาษีเข้ามาเดเวลลอปแล้วพวกนี้มันเป็น KPI ของผู้ว่าแต่ละเมืองนะที่จะต้องแข่งกันเพื่อจะดู performance แล้วมันหมายถึงการเลื่อนตำแหน่งของเขาในอนาคตเพราะนั้นเขาจะมี KPI ในแต่ละจังหวัดเลยใครบริการนักลงทุนได้ดีมีจุดอ่อนตรงไหนมีจุดแข็งตรงไหนแล้วเขาแข่งกันตลอดทุกปีฮะอำนาจของท้องถิ่นในการที่เขาจะอนุมัติโครงการใหญ่ๆหรือการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะอันเนี้ยคือมันมีความยุ่งยากไหมหรือว่าเขาสามารถจบในท้องถิ่นได้เลยต้องเข้าส่วนกลางเข้ารัฐบาลเข้าพรรคคอมมิวนิสต์ไหมคะคือผมก็จำอามาลโปรเจกต์ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าสัก 3-400 ล้านเหรียญอัพมั้งครับถึงจะต้องเข้าส่วนกลางเพราะนั้นเขาจะมีใครคีเลียชัดเจนเลยว่าถ้าตามแฟกเตอร์เหล่านี้นะก็อนุมัติได้เลยไม่ต้องขึ้นส่วนกลางยกเว้นจะเป็นแบบ environment impact industry หรือจะต้องใช้ resource มหาศาลแล้วเงินลงทุนมหาศาลเงี้ยอย่างเงี้ยต้องส่งส่วนกลางครับโหนี่ก็เป็นจุดแข็งของเขาเลยนะคะคุณธราบดีเท่าที่ดูแล้วเนี่ย 6-7 ข้อแต่ว่ามันโยงไปได้ไกลมากๆเลยนะคะที่จะเปิดทางในการเข้าไปลงทุนนะคะทีนี้สำหรับนักลงทุนไทยที่อยู่ในเวียดนามค่ะตอนนี้เนี่ยดำเนินธุรกิจยังไงนะเห็นบอกว่าคุณธราบดีเองก็ยังไม่ได้กลับเมืองไทยเลยนะคะแล้วก็มีอีกเยอะไหมคะที่ยังอยู่แล้วก็ต้องเดินหน้าธุรกิจต่อเรามีการบริหารจัดการยังไงคะก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็ยังอยู่นะครับส่วนใหญ่บริษัทไทยใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัล SCG CPไอยูเนียนใช่ไหมครับค่ะหรือแม้กระทั่งBJC พวกนี้เขาก็ส่วนใหญ่ expat เขาก็อยู่กันตั้งแต่ตุจีเนี่ยครับยังไม่ได้กลับกันแต่ก็มีบางแห่งเนี่ยให้กลับมาหาครอบครัวบ้างทีละคนในช่วงนี้ครับก็คือยอมคารันตีน28วันไปกลับนะครับซึ่งก็ไม่มีปัญหาสำหรับเรื่อง human resource ของธุรกิจไทยฮะทุกคนก็ยังอยู่เพื่อดูแลธุรกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นต้องบอกว่าเวียดนามตอนนี้กำลังโกรธเลยทุกคนก็ส่วนใหญ่ขยายกันทั้งนั้นนะฮะเพื่อรองรับการเติบโตของเวียดนามครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจที่เมืองไทยอาจจะเป็นรายย่อยหรือว่ารายใหญ่ธุรกิจที่หลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยนะคะน่าจะเข้าไปในเวียดนามค่ะแล้วก็ช่องทางเนี่ยน่าจะเป็นในกลุ่มไหนแล้วก็เข้าไปยากง่ายขนาดไหนคะคือวันนี้ผมคิดว่าอะไรก็ตามที่นักธุรกิจไทยนะส่งออกไปยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าต้องพิจารณาย้ายฐานมาอยู่ที่เวียดนามแล้วเพราะอะไรเพราะภาษีนำเข้าในประเทศเหล่านั้นนะเขาจะเวฟให้เวียดนามเหลือศูนย์จะค่อยๆลดจากที่มีอยู่ปัจจุบัน 10-20% จนเหลือศูนย์เนี่ยถูกไหมซึ่งตัวนี้มันมหาศาลนะครับเพราะบริษัทหนึ่งเนี่ย net profit อย่างมากก็ 5% 10% แล้วคุณคิดดูว่าภาษีนำเข้าที่ยุโรปอเมริกาเนี่ยจาก 20% เหลือศูนย์เนี่ยมันสร้าง competitive advantage ให้กับธุรกิจของเราขนาดไหนถ้าเกิดเราย้ายฐานอยู่ที่เวียดนามเพราะนั้นผมก็มองว่าธุรกิจที่มี potential มากสุดคือธุรกิจเนี่ยที่ต้องส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยครับเพราะแม้กระทั่งญี่ปุ่นเนี่ยตามสัญญา CPTPP เนี่ยนะครับยังให้ภาษีนำเข้าสินค้าจากเวียดนาม 0% เลยในขณะที่สินค้าที่ถึงแม้ไทยจะมี FTA กับญี่ปุ่นเนี่ยยังต้องเสียภาษีเลยครับ CPTPP เนี่ยให้สิทธิ์กับสินค้าเวียดนามยังดีกว่า FTA เลยเนี่ยครับเพราะนั้นแล้วอีกอย่างนึงก็คือสินค้าอะไรก็ตามที่ต้องการที่จะจับตลาดเวียดนามนะครับเรื่อง consumer product หรืออะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันก็มี potential หมดเพราะยังไงเนี่ยผมก็มองว่าใน10ปีนี้เศรษฐกิจเวียดนามก็ยังรุ่งโรจน์และโตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เห็นว่าจะมีความเสี่ยงว่า
จะเกิดไครซิสอะไรเลยนะครับค่ะธุรกิจบริการที่เป็นจุดแข็งของคนไทยแล้วอาจจะถูกมองว่าเวียดนามอาจจะมีจุดด้อยตรงนี้น่าเข้าไปไหมคะคุณธราบดีคะก็เนี่ยเร็วๆนี้ก็เพิ่งมี Amazon Cafe มาเปิดที่เวียดนามเนี่ยครับของ PTTOR นี่แหละมาเปิดที่เวียดนามก็ได้รับความต้อนรับเป็นอย่างดีฮะค่ะแล้วเขาก็อย่างAmazon เนี่ยเขาก็เป็น Joint Venture ระหว่าง Central กับปตท.ถูกมั้ยฮะค่ะก็เขาก็ leverage ความสัมพันธ์กันเพราะ Central เนี่ยก็มี Big C อยู่ประมาณ 4-50 แห่งค่ะเพราะฉะนั้นกาแฟ Amazon เนี่ยก็จะไปตั้งอยู่ใน Big C ของเขาก็เพื่อไปเพิ่ม product ให้กับกลุ่ม Central ในเวียดนามด้วยผมคิดว่าวินวินเนี่ยก็ประสบตอนนี้มี 5-6 สาขาแล้วก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีครับโอ้ถึงแม้ว่าเวียดนามกาแฟท้องถิ่นเขาจะเยอะแบรนด์กาแฟก็เยอะร้านกาแฟก็เยอะเหมือนกันถ้าเข้าไปแล้วเปรี้ยงแบบนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะครับแต่แน่นอนเขาก็ต้องปรับราคาแล้วก็ปรับคุณภาพแล้วก็ปรับรสชาติให้เข้ากับคนเวียดนามครับไม่สามารถเอาจากเมืองไทยมาทั้งหมดนะรสชาติกาแฟเวียดนามนี่ก็โจทย์ยากเหมือนกันนะคะเพราะรสแฟกาแฟของเขานี่อร่อยมากนะคุณธราบดีใช่ครับผมนี่ไม่ได้กินสตาร์บัคมาเป็น10ปีแล้วกินแต่กาแฟเวียดนามค่ะตอนนี้ในส่วนของการท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างคะคือแนวโน้มที่เขาจะเปิด Travel Bubble อะไรเนี่ยค่ะมีไหมคะเพราะว่าเพิ่งเจอโควิดไปอีกรอบนี่เหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้มีแผนงานไหมแล้วก็กระทบเหมือนเมืองไทยแหละครับเพียงแต่ว่าเศรษฐกิจเขาเนี่ยไม่ได้พึ่งการท่องเที่ยวเยอะเหมือนเมืองไทยอย่างเมืองไทยเนี่ยผมเข้าใจว่าการท่องเที่ยวเนี่ยคิดเป็นประมาณ 20% ของ GDP นะฮะแต่เวียดนามเนี่ยประมาณ 10% เองค่ะนะครับเพราะนั้นนักท่องเที่ยวจะปีนึง18ล้านคนเนี่ยปีที่แล้วเหลือแค่ไม่ถึง3ล้านคนเองมั้งค่ะเพราะนั้นเขาก็กระทบเหมือนเราครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาก็พยายามโปรโมทให้ท่องเที่ยวในประเทศค่ะแต่เขาก็ไม่มีอะไรนะไม่มีแจกตังค์นะเขาก็คือก็ไปเที่ยวมันก็ราคาถูกลงนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาผมคิดว่าเขาก็ไม่มีปัญหาแล้วท่องเที่ยวมันสโลว์ดาวน์ลงแต่เขาก็พยายามท่องเที่ยวในประเทศค่ะค่ะคุณธราบดีคะถ้าเป็นผู้ประกอบการอยากจะเข้าไปลงทุนในเวียดนามนะคะอยากจะให้บอกขั้นตอนนิดนึงว่าจะได้รับความการอำนวยความสะดวกอย่างไรจะไปติดต่อที่ไหนยังไงบ้างนะคะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าอะไรที่น่าจะไปบ้างค่ะครับก็จริงๆนะครับก็มาติดต่อผมก็ได้ครับค่ะผมก็ได้มีโอกาสต้อนรับธุรกิจไทยเกือบทุกแห่งครับก็หลายร้อยแห่งแล้วเพราะนั้นผมก็มีประสบการณ์ที่จะค่อยๆไกด์ว่าสเต็ป1เป็นยังไงสเต็ป2เป็นยังไงสเต็ป3เป็นยังไงเพราะในเวียดนามต้องยอมรับว่ากฎหมายวิธีปฏิบัติ local knowledge local connection อะไรเนี่ยไม่เหมือนเมืองไทยเลยเพราะนั้นคือถ้าเกิดมาเจอผมเนี่ยผมก็สามารถแชร์ตรงนี้ได้แล้วผมก็เขาเรียกอะไรนะผมก็มีดาต้าเบสของนักธุรกิจไทยที่มาลงทุนถูกไหมครับว่าที่ผ่านมาเขาใช้ทนายเจ้าไหนดีเจ้าทนายเจ้านี้เหมาะสมนะแล้วเราก็บริการดีผมก็จะแนะนำให้ทันทีจะสร้างโรงงานอย่างเงี้ยจะหาอินดัสเทรียลพาร์คถูกไหมครับจะติดต่อใครดีผมก็มีดาต้าเบสแชร์ให้ว่าไปอินดัสเทรียลพาร์คเอาอย่างเช่นอมตะนะใช่ไหมคนดูแลคือคนนี้ก็ไปติดต่อได้โดยตรงอะไรเงี้ยครับผมบอกนอกจากหน่วยงานของรัฐบาลก็คือไทยเทรดออฟฟิศกับกองทุนเนี่ยไหมก็ทั้งผมก็ติดต่อผมก็ได้ครับผมก็เดี๋ยวเพราะถ้าเจอผมคนเดียวเนี่ยเจอทุกคนในเวียดนามได้หมดนะเพราะผมส่วนใหญ่จะรู้จักหมดใช่ค่ะเวลาไปที่เวียดนามก็ต้องไปขอข้อมูลจากคุณธราบดีก่อนเข้าไปนี้ควรจะมีพาร์ทเนอร์เป็นเวียดนามหรือว่าควรจะเป็นของไทยไปเลยคะคือต้องถ้าตามเดต้าเบสกับสถิติที่ผมเก็บมาเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าการมาลงทุนของคนไทยเนี่ยถ้าทำเองได้ 100% เนี่ยก็ควรจะทำเอง 100% ครับอย่าไปจอยเวนเจอร์เพราะว่าประวัติศาสตร์คนเวียดนาม mindset practice ของเขาเนี่ยไม่เหมือนคนไทยนะเพราะนั้นมันอาจจะมีการขัดแย้งกันได้หลังจากจอยเวนเจอร์เพราะนั้นผมก็ฟันธงเลยว่าถ้าเกิดจะมาเนี่ยควรทำเอง 100% ครับเหนื่อยน้อยในช่วงแรกแต่ว่าสบายใจครับค่ะแต่ว่าแรงงานนี่ก็โอ้โหสบายมากเลยในเวียดนามนะคะครับค่ะเอาละค่ะคุณธราบดีค่ะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะส่งกำลังใจไปให้จากเมืองไทยนะคะยินดีด้วยครับค่ะขอบคุณครับแล้วก็เช่นการดูแลที่เมืองไทยเหมือนกันครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ
ค่ะคุณธาราบดีซึ้งอดิชัยวิทย์นะคะ SPV และผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาประเทศเวียดนามแล้วก็เป็นผู้จัดการสาขาโฮจิมินห์ซิตี้ด้วยนะคะเราสายตรงจากเวียดนามเลยนะคะคุณผู้ฟังเราได้ทราบแล้วว่าตอนนี้สถานการณ์ในเวียดนามถึงแม้ว่าจะกลับมาเจอโควิดอีกครั้งนึงแล้วตอนนี้ร้อยกว่ารายแล้วนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจของเขายังเดินหน้าต่อไปตั้งแต่ไม่เจอมา2เดือนเนี่ยนะคะการลงทุนก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างที่คุณธาราบดีบอกค่ะว่าจุดแข็งของเขาเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของการเมืองที่นิ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือกำลังซื้อที่สูงขึ้นจากชนชั้นกลางที่จะเพิ่มมาเป็น30กว่าล้านคนในอีกไม่นานนี้นะคะต้นทุนการผลิตทุกอย่างยังต่ำค่ะโดยเฉพาะต่ำกว่าจีนแล้วก็ไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆในอาเซียนด้วยแล้วก็เวียดนามไม่ขาดแคลนแรงงานนะคะและที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการที่เวียดนามเขาเดินหน้าเจรจาเรื่องของ FTA นะคะกับประเทศต่างๆนะคะแล้วก็เวทีของ CPTPP ด้วย FTA กับ EU FTA กับ UKนะคะแล้วคุณธาราบดีบอกว่าเพราะฉะนั้นคนที่สินค้าจะต้องส่งออกไปยังยุโรปแล้วก็อเมริกาเนี่ยถ้าเกิดย้ายฐานการผลิตมาที่เวียดนามนะคะจะได้เปรียบในเรื่องของภาษีเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานอันนี้นะคะก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะนี่เป็นจุดแข็งของประเทศเวียดนามที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากคุณธาราบดีด้วยซึ่งดูแลธนาคารกรุงเทพธนาคารของคนไทยที่นู่นแล้วก็ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนักธุรกิจไทยด้วยนะคะผู้ประกอบการท่านใดสนใจก็ลองสอบถามข้อมูลได้นะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ